ษาน่ารักกุ๊กกิ๊กกับคู่จิ้นเพื่อนบ้านมิตรทองระยะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องต้นข่าแชร์ข่าวซึ่งทางช่องนำสาระด้านความบันเทิงมาฝากกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะพามาชมความน่ารักของน้องที่สาวริธิสาซึ่งไลฟ์สดน่ารักมุ้งมิ้งกับคู่จิ้นเพื่อนบ้านพี่มิกทองระยะค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเรามาชมความน่ารักมุ้งมิ้งของน้องที่สาวริธิสากับคู่จิ้นเพื่อนบ้านกันเลยค่ะแล้วอย่าลืมติดตามชมละครสายเลือด2หัวใจเร็วๆนี้ทางช่อง7 HD ซึ่งน้องที่สาแสดงคู่กับพี่มิตรทองระยะคอยติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องที่สาด้วยนะคะอาหารพื้นบ้านทานบนโต๊ะได้ไหมคะอาหารพื้นได้ครับได้ครับอาหารพื้นบ้านคืออะไรอ่ะต้องอาหารพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นมุกไงอาหารพื้นบ้านพื้นเนี่ยหรอพื้นที่พื้นทานบนโต๊ะได้ไหมคะน้องเขาเล่นมุกอย่าเล่นมุกกับที่สาครับผมเจอไหมเลยไม่เข้าใจอ่ะขอสามแคปเฮ้ยนี่มาทำอะไรกันจะออกมาทำไมอ่ะจะออกมาทำไมนี่อะไรมาเนี่ยออกมาทำไมเยอะตายละเด็กเปรี้ยวมากเลยอ่ะน้องเปรี้ยวมากเลยอ่ะเอ้าเดี๋ยวทำมาทำไมเนี่ยเฮ้ยใส่ชุดอะไรเนี่ยก็รีวิวมาเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคก็คือว่าทุกคนทุกคนไม่เห็นชุดเต็มใช่ไหมทุกคนไม่เห็นชุดเต็มใช่ไหมไม่ดูนี่ไม่ต้องบอกว่านางซื้อมอไซค์ใช่ไหมแล้วก็ซื้อมาเนี่ยได้ขับไปกี่ทริปนะได้ขับไปทริปเดียวใช่ปะเดี๋ยวก่อนยังพูดไม่จบยังเพิ่งเขียนมอไซค์มาเข้าได้ขับไปต่างจังหวัดแค่2ทริปได้แหละแล้วทีเนี้ยก็ไม่ได้ขับไปไหนอีกเลยแล้วมันก็ไม่คุ้มไงสุดท้ายก็ซื้อมอไซค์เพื่อมาขับรถวนในหมู่บ้านเฉยก็เลยแบบเมายาวก็แค่นี้แหละเมายาวอ้าวเมายาวเดินไปเลยนะออกบ้านนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้สภาพแบบดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยก็เลยออกบ้านก็ได้วันนี้ได้ออกขี่มอเตอร์ไซค์ครับทุกคนไม่ขึ้นแล้ว